สวัสดีครับผมลีทองคำนะครับผู้กำกับภาพยนตร์ Pretty the Killer นะครับเมื่อพูดถึงการสรรหาคัดเลือกและดูแลมือสังหารนี่คุณเป็นตำนานนะ Pretty the Killer เป็นองค์กรนักฆ่ารับเด็กกำพร้ามาเป็นนักฆ่าเมื่อเป็นทองคนหนังคือสไตล์ญี่ปุ่น Japanese Anime ผสมกันกับหนังจริงคนที่ชอบแนวนี้สไตล์นี้บุญทองแบบนี้จะชอบหนังนี้มากครับเด็กผู้หญิงเหล่านี้ทำงานภายใต้คำสั่งขององค์กรที่เรียกว่า The Agency ก่อนจะเป็นนักฆ่าเขาต้องทำอะไรบางอย่างกับแมวตัวนี้คือบอกไม่ได้ต้องไปดูนะครับสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อน้องเพลงค่ะรับบทเป็นมีน่าค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นพูดเยอะนิดหน่อยค่ะจะกวนๆนิดนึงสวัสดีค่ะหญิงดนพรค่ะในเรื่องนี้หญิงรับบทเป็นนีน่า The Faceless ค่ะนีน่านะคะก็จะเป็นตัวที่ร้ายสุดในเรื่องแล้วก็เป็นนักบูที่เก่งมากทีน่านะคะในเรื่องก็คิตตี้ที่อยู่องค์กรนี้มานานที่สุดตัวเขาเนี่ยภายนอกเหมือนจะดูไม่มีอะไรแต่ว่าลึกๆแล้วอาจจะมีอะไรก็ได้ส่วนของออมเป็นรีน่าค่ะในเรื่องลีน่าเขาจะเป็นนักฆ่าที่นิ่งและเขาจะเป็นค่อนข้างเงียบเพราะว่าในเรื่องเขาต้องใช้สมาธิมากเหมือนเขาเป็นศูนย์กลางของทีมนี่มันก็ยีประเภทไหนอะไรนะอะไรต้องบอกก่อนว่าหนังบู๊ของสำหรับเราทุกคนนะคะยากแต่ละคนคือเริ่มจาก1จาก0เลยด้วยซ้ำพี่ลีก็ได้พาไปเวิร์กช็อปแล้วก็มีการเทรนกันก่อนที่เราจะได้ถ่ายทำจริงๆซึ่งก็สนุกมากเลยค่ะนอกจอเนี่ยหญิงเป็นนักกีฬาเทควันโดอยู่แล้วก็เอามาประยุกต์ใช้ในคิวบู๊อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ได้ทีมที่ทำคิวบู๊ให้เราค่ะพี่โอสำเร็จนะคะแล้วก็มีคู่กับดีคอยกับแอคชั่นให้มันก็เลยค่อนข้างออกมาที่แบบลงตัวมากทุกอย่างคือสนุกมากเรายังไม่คิดเลยว่าเอ้ยตัวเราเองที่เข้าไปอยู่ในภาพยนตร์ปรากฏออกมาได้น่าชมขนาดนี้ค่ะใช่ช่วยทำทั้งหมดเพื่อเห็นเนื้อเหรอซึ่งของที่อยู่ในกล่องมีมูลค่ามหาศาลสรุปแล้วมันคืออะไรจะบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนในเรื่องนะได้ใช้อาวุธคือต้องใช้ของจริงเท่านั้นดาบก็คือของจริงหนักก็คือหนักจริงเจ็บก็คือเจ็บจริงเพราะว่าพี่ลีไม่ยอมใช้ของปลอมเลยส่วนของออมนะคะวันนี้ที่เอามาเป็นกระบองในเรื่องจริงแล้วคือก็ใช้ดาบส่วนใหญ่ทุกคนส่วนใหญ่ใช้ดาบเป็นหลักแล้วก็มีอาวุธอื่นๆที่สอดแทรกเข้าไปด้วยทั้งเตะทั้งต่อยทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ผสมผสานกันไปของหนูจะเป็นดาบคู่ค่ะแต่ว่าถ้าใช้มากที่สุดก็จะเป็นระเบิดทุกคนมีอะไรเปรียบพิเศษสับเลยเหมือนคนนี้ระเบิดจับซามูไรแบบมีอาวุธที่ต่างๆกับทุกคนอันไลน์ไลน์แบบทุกปีจะมีประมาณหนังไทยหนึ่งเรื่องไปปรากฏเฟสติวัลนี้นิวยอร์กเอเชียนฟิล์มเฟสติวัลครับประมาณ1,000 กว่าหนังในเอเชียถึงมีหนังไทยญี่ปุ่นเกาหลีเยอะแยะกว่าปีนี้เป็นหนังเรานะครับ100เรื่องเขาสแลก100เรื่องแล้วก็หนังเราเนื้อแต่ไว้เพราะว่าแตกต่างใหม่ๆในวงการของคนไทยก็อยากโชว์ทุกคนว่าเรามีอะไรแบบนี้บ้างในประเทศไทยเพราะมีเราอยู่ในเรื่องค่ะแอคชั่นก็มีคอมเมดี้ก็มีดราม่าก็มาใครได้ดูก็คือครบรสจริงๆแล้วก็ถือเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่เปิดโลกสำหรับหนูมากเพราะว่าไม่ค่อยเห็นหนังไทยทำช่องนี้เท่าไหร่แต่ว่าพี่ลีก็กล้าเล่าแล้วก็กล้าทำหนังเรื่องนี้ออกมาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะถ้าใครชอบหนังแนวแอนิเมะแนวบู๊อ่ะเนี่ยน่าติดตามค่ะเรื่องนี้ฝาก Kitty the Killer ด้วยนะคะวันนี้เข้าฉายทุกโรงภาพยนตร์แล้วค่ะเด็กผู้หญิงเหล่านี้ทำงานภายใต้คำสั่งขององค์กรที่เรียกว่า The Agency พวกเธอเป็นที่รู้จักภายใต้โค้ดเนม